สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเอาคืนมีหน้าแหกม็อบแกงหม้อใหญ่สองรอบแกงแล้วแกงอีกเยาวชนปลดแอกเปลี่ยนจากพระบรมมหาราชวังและหน้าทำเนียบประกาศมุ่งหน้าไปบ้านประยุทธ์โดยเมื่อวันที่7สิงหาคมหลังจากที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมประกอบด้วยคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มทะลุฟ้าศาลายาเพื่อประชาธิปไตยสหภาพคนทำงานและซัพพอร์เตอร์ไทยแลนด์นัดหมายชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเวลา 13:00 นโดยบรรยากาศบริเวณรอบสนามหลวงเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรบนถนนหน้าพระธาตุฝั่งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครด้วยการนำลวดหนามและสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ทำจากโลหะคล้ายถังน้ำมันสำหรับรถบรรทุกน้ำมันจัดเรียงในพื้นที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ตลอดแนวจากนั้นเวลา 12:00 นตำรวจควบคุมฝูงชนเคลื่อนกำลังจากหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ไปตามถนนราชดำเนินและเคลื่อนตัวถึงแยกคอกวัวขณะที่ตำรวจอีกกลุ่มได้เคลื่อนถึงหัวมุมถนนตะนาวจากนั้นเจ้าหน้าที่ประกาศขอให้ประชาชนและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่รวมถึงนักข่าวขอให้ออกนอกพื้นที่ด้วยไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครต่อมาเวลา 12:40 นเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนกำลังมาปิดล้อมถนนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยตั้งแถวปิดกั้นถนนโดยรอบพร้อมประกาศให้ประชาชนกลับบ้านและห้ามชุมนุมเนื่องจากกระทำผิดกฎหมายโดยตลอดเวลาที่ตำรวจประกาศเตือนได้มีเสียงคล้ายระเบิดดังส่วนขึ้นมาสนั่นทั่วบริเวณเป็นระยะท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์โดยก่อนหน้านี้ทางเพจ Facebook ของเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธได้โพสต์ข้อความว่าม็อบนี้ไม่มีแอร์ไม่อยากให้ไปหาก็รับข้อเรียกร้องของประชาชนทุกข้อ 1. ประยุทธ์ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข 2. ปรับลดงบสถาบันกองทัพสู้โควิด 3. เปลี่ยนวัคซีนเจ้าสัว CP เป็น mRNA ม็อบ7สิงหาพบกันเวลา 13:00 นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปพระบรมมหาราชวังซึ่งล่าสุดเพจ Facebook เยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธได้โพสต์ข้อความว่าแกงร้อนๆ นะคะคนดีม็อบ7สิงหาโดยระบุว่าแกงม็อบใหญ่มุ่งหน้ายึดทำเนียบซึ่งหลังสิ้นการประกาศดังกล่าวผู้ชุมนุมก็ได้ทยอยเคลื่อนตัวไปรวมกันบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลต่อมาเมื่อเวลา 13:29 นเพจเยาวชนปลดแอกก็ได้โพสต์ประกาศอีกครั้งว่าแกงอีกรอบโดยนัดหมายให้ผู้ชุมนุมไปรวมตัวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อมุ่งหน้าไปยังกรมทหารราบที่1ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสลิ่มเอ้ยอิ่มไหมแดกแกงควายหม้อเบอร์เริ่มเลยนะจ๊ะวิถีเยาวชนปลดแอกน้องแกงเก่งรัฐเอาควบคุมฝูงชนออกมาเยอะทำให้รู้ว่ารัฐเป็นวัวสันหลังวะลุงโทนี่เคยอธิบายภาพการทำงานและการแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลชุดนี้ว่าใช้คำว่าสึงตึงอย่างเดียวไม่ได้เพราะดูแล้วมันน่าจะง่าวมากกว่าไม่เหตุสึงตึงหมายถึงซื่อบื้อง่าวก็ไม่น่าจะต้องแปรนะเพราะทุกท่านก็น่าจะรู้ความหมายดีอีสลิ่มอิ่มเลยนะจ๊ะโดนแกงไปหม้อใหญ่เลยยุทธวิธีของราษฎรกลับมาแล้วแกงแล้วหม้ออย่างใหญ่เลยนะมาเร็วกว่าวัคซีนดีๆก็เรือดำน้ำรถถังอุปกรณ์ปราบม็อบนี่แหละไอ้พวกทรราชสารและเลวสุดๆเอาแล้วงานนี้กรรมเริ่มตามสนองกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารชี้ปปช.ต้องเปิดบัญชีทรัพย์สินประยุทธ์วิษณุชี้เป็นเรื่องสาธารณะประชาชนต้องได้รับรู้โดยเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2564สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหรือสขร.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายคณะ3ครั้งที่12ทับ2564โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งหมด17รายการ
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่ายบริหารระดับสูง2คนกล่าวคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ดีไม่นานมานี้ปปช.ได้ปฏิเสธการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินพร้อมให้เหตุผลว่าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่ยื่นไว้เป็นหลักฐานตามมาตรา105วรรค4แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ทั้งนี้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะยื่นไว้เป็นหลักฐานก็ตามแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่คณะกรรมการปปช.และสำนักงานปปช.มีหน้าที่โดยตรงในการเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบตามมาตรา243วงเล็บ3ประกอบมาตรา59ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบกับประกาศคณะกรรมการปปช.เรื่องหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพ.ศ. 2561ข้อ7กำหนดว่าภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหากมีการร้องขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้สำนักงานปปช.ที่ครอบครองดูแลเอกสารดังกล่าวจัดให้ผู้ร้องขอเข้าตรวจดูสำเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้แต่มีให้คัดถ่ายสำเนาเอกสารดังนั้นข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเปิดเผยโดยให้ผู้อุทธรณ์เข้าตรวจดูได้ตามคำร้องขออันหนึ่งก่อนหน้านี้เว็บไซต์ The Matter ได้รายงานว่าสำนักงานปปช.ไม่ยอมเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เมื่อปี2502โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายไม่ให้อำนาจไว้และบัญชีดังกล่าวยื่นไว้เป็นหลักฐานเป็นข้อมูลมีลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นข้อมูลห้ามเปิดเผยตามพ.ร.บ.ปปช.พ.ศ. 2561 มาตรา 36อันหนึ่งก่อนหน้านี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเคยชี้แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภากรณีได้รับอานิสงส์จากพ.ร.บ.ปปช.ฉบับใหม่ไม่บังคับให้รัฐมนตรียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหากรับตำแหน่งเดิมภายใน1เดือนว่าตนและพลเอกประยุทธ์ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกับปปช.ไว้เป็นหลักฐานส่วนปปช.จะเปิดหรือไม่เปิดให้สาธารณชนรับทราบเป็นเรื่องของปปช.โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น2คนนี้ที่จริงก็ควรจะตรวจตั้งนานแล้วนะครับกฎหมายต้องทำเหมือนกันนี่จะพึ่งมาตรวจหรือครับอะไรนะเปิดบัญชีทรัพย์สิน2คนนี้เหรอครับเอาแล้วคุกลอยมาแล้วถ้าดำเนินคดีได้คิดว่าประชาชนชาวไทยจะดีใจมากๆนะครับสรุปว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีคนที่29และผู้ทำรัฐประหารตอนปี2557นี่เคยโชว์ทรัพย์สินบ้างหรือยังครับอภิสิทธิ์ชนรอถึงไม่เปิดหรือมีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์ถึงเปิดไม่ได้เปิดดิสังคมจะได้ตรวจสอบพบมีอะไรสงสัยจะได้ร้องได้ทั้งสองคนชอบทำตัวอยู่เหนือกฎหมายและบิดเบือนกฎหมายอ้างแต่ว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่ไม่ยอมเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองควายสลิมเอ้ยลองคิดตึกตรองดูนะจ๊ะหมดเวลาแล้วคดีความก็จะตามมาติดอภิสิทธิ์ชนเกินตรวจสอบอะไรไม่ได้บอกตนเป็นคนดีๆไม่มีอะไรเสียหายไม่เคยโกงกินไม่เคยคอร์รัปชันใดๆทำไมตรวจสอบไม่ได้ทำไมถึงไม่เปิด
มันเป็นกฎหมายไม่ใช่หรอทำเสียเองแล้วเที่ยวไปว่าคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสด